สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับดูที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับการติดต่อนะครับก็คือทักไลน์มาแล้วส่งรูปเหรียญมาแล้วนะครับผมจะทยอยตอบกลับ นะครับอันนี้คือผมแจ้งบ่อยมากนะครับว่าผมจะทยอยตอบกลับนะครับถ้าใครที่ดูคลิปก็จะเข้าใจนะครับผมจะพูดทุกวันพูดจนบางท่านอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้นะครับว่าผมจะทยอยตอบกลับในช่วงเวลาที่ผมว่างนะครับอาจจะช้า1-2วัน3วันก็มีนะครับแต่ว่าจะตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ส่งรูปเหรียญมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ล่าช้าก็คลิปนี้นะครับพอดีผมจะ แพ็คเหรียญส่งนะครับเหรียญชุดเนี้ยเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยคือผมจะจัดส่งแล้วลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วนะครับผมลงขายแล้วก็เรียบร้อยทุกกระบวนการเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือจัดส่งเหรียญให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวก่อนนะครับเพราะว่าเานึ่อขึ้นได้นะครับก็มีเหรียญอยู่ในมือแล้วก่อนส่งเราก็รีวิวให้ดูสักสักนิดนึงนะครับรีวิวเพื่อให้รู้ว่าเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับ แนวทางของผมผมซื้อเหรียญที่ประกาศรับซื้อเหรียญบ่อยๆอะ่ะก็คือผมซื้อมาเพื่อที่จะขายเหรียญไหนที่ผมขายได้คือผมซื้อแน่นอนนะครับแล้วผมก็ซื้อจริงไม่ได้ทำคลิปมาเพื่อให้เพื่อนๆดูเพื่อเอายอดวิว u t u b e นะครับผมซื้อจริงนะครับแต่ว่าเหรียญต้องเป็นตามที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาให้ความรู้กันนะครับเหรียญอ่ะดูเหรียญน,นี้ก่อนนะครับสี่เหรียญเนี่ยคือผม <Es> ขายแล้วนะครับแต่ว่ามารีวิวก่อนส่งนะครับเหรียญ10บาทปี4 1นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับเหรียญเริ่มต้นที่100บาทนะครับสภาพสวยยังไงสภาพคือแบบสวยเดิมอะนะครับผ่านใช้น้อยไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ศึกชำรุดแล้วเอามาขัดให้มันแวววแบบนั้นอะอันนั้นไม่ถือว่าผ่านใช้น้อยนะครับอันนั้นถือว่าเป็น เหรียญล้างมานะครับเหรียญทาความสะอาดมานะครับเนี่ยเหมือนตัวอย่างนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับผิวเดิมยังคงแบบความสวยเดิมอยู่นะครับแบบเนี้ยนี่นะครับแบบนี้เหรียญละร้อยอ่ะซื้อได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครมีก็เก็บไว้นะครับสภาพนี้ก็คือสภาพสวยนะครับเพราะ UNC ก็เหรียญเป็นพันแล้วนะครับแต่แต่ว่า UNC จะสวยกว่านี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือยังพอสวย นะครับอันนี้คือ10บาทปี4ีหนึ่งเหรียญที่ขายได้เลยวันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือเหรียญที่ขายได้เลยนะครับนี่นะครับปี4ีหนึ่งนะครับเหรียญ5ปี4ีหอันนี้ก็คือเหรียญในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าส่งมาขายนะครับอันนี้ก็จัดส่งให้กับอีกท่านหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญ5ปี4ีหนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อเหรียญละ400บาทนี่นะครับปี4ีหนะครับเหรียญละ400 แล้วก็เหรียญ1ิปีสามหนึ่งนะครับอันนี้คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ1ิปีสามหนึ่งเนี่ยเหรียญนี้ผมซื้อมาพันหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมซื้อมาพันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสภาพแบบขาแว่นศึกหรือว่าขอบบินอะไรแบบนี้ราคาก็ลดลงไปอีกนะครับผมซื้อเข้าสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละแ800ดร้อยถึง1 0 0 0พันบาทนะครับเหรียญละแ800ด้อถึง1 0 0 0บาทเหรียญ10บาทปีสาหนึ่งนะครับ อยากให้ท่านที่มาใหม่ดูคลิปให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับพอเห็นว่าเป็นเหรียญ10บาทก็ส่งมาให้ผมเยอะเลยส่งมาให้ผมดูนะครับแต่พอดูพอสอแล้วมันไม่ใช่เป็นปี4 6บ้างเป็นปี50เป็นปีไม่ใช่ปีที่ผมรับซื้อ,อะนะครับอยากให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับศึกษาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านจะเข้าใจพอท่านเข้าใจแล้วท่านจะได้หาเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องรับซื้อแล้วท่านก็จะได้ส่งมาขาย นะครับแบบนั้นคือคือแบบเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับแต่ว่า3มเหรียญนี้คือผมพูดผ่านๆนะครับหลายๆท่านรู้อยู่แล้วผมจะเน้นพูดเรื่องเหรียญตัวนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นเรื่องเหรียญ5บาทสยามมินนะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งหลายๆท่านมามารับชมใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับมาเพิ่งมาติดตามก็ขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ เหรียญห้าบาทรุ่นเนี้ยอันนี้คือเหรียญที่รับซื้อแต่ว่าเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนผมให้ดูที่มาก่อนนะครับว่าเหรียญที่รับซื้อมัน,นมันเป็นมายังไงนะครับเหรียญห้าบาทสองรุ่นนี้อ่อออกมาใช้หมุนเวียนนะครับในปีพศสองพันห้ารอยี่สิบนี่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบก็ก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกนะครับผมเกิดปีพศสอ2พันนะครับเนี่ย ก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกนะครับปี2520นะครับก็มีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นนี้5บาทครุฑเฉียงนะครับแบบนี้นะครับ5บาทครุฑเฉียงด้านหน้าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีตัวอักษรสยามมินนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับที่ออกมาใช้หมุนเวียนนะครับด้านหลังจะเป็นครุฑเฉียงเห็นไหมครับ แล้วก,ก็อีกรุ่นหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือด้านหน้าในหลวงราชการที่9เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวอักษรประเทศ,าศ,าศาไทยด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์พอบลเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนี่ยนี่ตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ครุดเฉียงอันนี้ครุดเฉียงนะครับ1อันนี้ด้านหลังพอบล 2นะครับเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับก็ค <_ C 's> ือเหรียญ5บาทที่ผิดพลาดนะครับผิดพลาดยังไงนะครับผิดพลาดโดยผมไม่ทราบขั้นตอนในในกรมธนารักษ์ในโรงกระสาบนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าจากที่ได้รับข้อมูลมาที่ได้ศึกษานะครับดูจากหลายๆแหล่งนะครับเ <_ C 's> กิดจากเหรียญเนี่ยใช้แม่พิมพ์ด้านหัวของรุ่นนี้นะครับใช้แม่พิมพ์ด้านหัวของรุ่นนี้นะครับของรุ่นคุดเฉียงนะครับ เป็นแม่พิมพ์ด้านห <ti S 2> <th ia S 1> ัวแล้วด้านก้อยด้านก้อยนะครับแทนที่จะเป็นแม่พิมพ์ด้านนี้นะครับกลับมาเป็นแม่พิมพ์ด้านนี้ของด้านก้อยนะครับเนี่ยอันนี้หัวอันนี้ก้อยนะครับเนี่ยมันคนละรุ่นกันนะครับอันนี้ใช้ด้านหัวของครุดเฉียงหัวครุดเฉียงนะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมครับสองเหรียญ ด้านหัวกับด้านก้อยคนละรุ่นกันนะครับได้มาเป็นเหรียญนี้นะครับด้านหัวเป็นของข er คุดเฉียงแต่ด้านก้อยเป็นของห้าธันวาสองห้าสองศูนย์นะครับเนี่ยเหรียญนี้มีราคานะครับก็มีออกมาก็ยังพอหาได้ยังพอเจออยู่นะครับใครที่มีเหรียญแบบเนี้ใครที่มีเหรียญแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับใครมีที่บ้านเยอะๆนะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าด้านหน้า ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับถ้าด้านหน้ามีคำว่าสยามมินนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเก็บแยกไว้เลยนะครับเก็บไว้ท่านที่ไม่ขายก็เก็บสะสมไว้นะครับแยกไว้ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หายากนะครับแต่ถ้าจะขายทางช่องผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500-1,000บาทนะครับ500-1,000บาทเหรียญเหรียญ5บาทสยามมินตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ย สังเกตดูแค่จุดนี้นะครับสยามมินดูด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าสยามมินขายได้นะครับมีราคาแต่ว่าเคยมีส่งมาให้ผมดูนะครับบอกว่าผมมีสยามมินแบบเป็น10เหรียญเลยซื้อจริงหรือเปล่านะครับผมก็ขอดูด้านหลังนะครับด้านหน้าใช่นะครับแต่พอว่าส่งด้านหลังให้ผมดูเป็นแบบนี้คือไม่ใช่สยามมินนะครับถ้าแบบเนี้ยผมซื้อไม่เกิน15บาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับ แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็อีกราคาหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะครับเนี่ยส่งมาแบบเนี้ยอันนี้ผมซื้อ15บาทนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายเห็นไหมครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ามันมีเหรียญอยู่สี่เหรียญที่จะส่งวันนี้แต่คือผมจะเน้นเหรียญน,นี้ ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากกว่านะครับเ<ด>พราะเหรียญอื่นๆก็ดูแค่ปีพศเท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญ5บาทสยามมินคือต้องสังเกตเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยมาเน้นเหรียญน,นี้ให้นะครับเนี่ยนะครับด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าสยามมินนะครับ มีราคานะครับมีราคากว่าเหรียญอื่นๆเลยนะครับในในรุ่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาให้ความรู้แล้วก็รับซื้อด้วยแล้วก็มือใหม่ๆยังไม่เข้าใจนะครับก็มีสมาชิกใหม่ที่มาติดตามช่องของผมก็เริ่มเริ่มเริ่มม,มีใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็พยายามแนะนำแล้วก็ ให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับท่านที่ดูอยู่แล้วติดตามกันมานานแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยด้วยกันนะครับก็เรามาเป็นยังไงเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นใหม่ๆนะครับนักสะสมหรือว่าท่านที่จะก้าวมาเป็นพ่อค้าต้องเข้ามาศึกษาก่อนนะครับไม่แน่ใจอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับอาจจะโดนของเก๊ของปลอมของแพงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาทักทายกันวันหยุดนะครับบันทึกคลิปวันที่2 ตุลาคม2565นะครับเดี๋ยวชุดนี้ผมก็จะไปส่งให้กับเจ้าของท่านใหม่นักสะสมอีกท่านหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ